สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้ซาจะมาสอนเพื่อนๆรับของฟรีในกิจกรรม Fortnite Creative Mayhem ของรางวัลเนี่ยก็จะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะคะโดยอันแรกที่เพื่อนๆเสียดายก็คืออีโมติคอนที่เป็นรูปหัวใจนะคะและอันที่2เป็นพิกแอ็กซ์สีทองทองอันนี้ที่เป็นรูปหัวใจอีกเหมือนกันก็จะลักษณะคล้ายๆกับคาถานะคะเดี๋ยวซาจะมาบอกทุกขั้นตอนเลยขอบคุณการโดเนทผ่านช่องทาง True Money Wallet จากคุณอัครเทพพร้อมกับโน้ตกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับและจำนวน10บาทจากคุณบุญยริศพร้อมกับโน้ตขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆมากครับขั้นตอนแรกนะคะก็ไปล็อกอินที่เว็บไซต์ creativemayhem.fortnite.com ด้วย Epic Games ID ของเรานะคะเดี๋ยวซายจะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ที่คอมเมนต์เพื่อนๆจะได้กดคลิกไปดูง่ายๆนะปุ่มล็อกอินจะเป็นอันสีเหลืองๆที่อยู่ทางด้านขวาบนนะคะเมื่อล็อกอินแล้วนะคะหน้าตาของเว็บมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีชื่อเราอยู่ที่ปุ่มเหลืองๆทางด้านขวาบนถ้าไม่ต้องการส่งวิดีโอที่เราเข้าไปเล่นในแมปในขั้นตอนหลังๆที่เราต้องทำเนี่ยก็สามารถปิดเว็บไซต์ไปได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องมากรอกข้อมูลในพวกนี้ต่อนะและเมื่อทำการเข้าเกมนะคะก็จะได้ของรางวัลเป็นอีโมติคอนทันทีเลยเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปที่จะไปเอาพิกแอ็กซ์กันค่ะมาขั้นตอนถัดไปกันนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปเล่นใน Creative Map เฉพาะ1แมปนะคะกดที่ Change แล้วก็ไปที่ Island Code นะคะและพิมพ์เลขตามนี้7266-3680-0768เดี๋ยวซายจะแปะลิงก์ของแปะโค้ดของแมปนี้ไว้ที่คอมเมนต์ด้วยค่ะจะได้ก๊อปกันไปง่ายๆนะกด Enter นะคะแมปมาแล้วSynthrace Qualifier Creative Mayhem 2ถ้าใครต้องการที่จะเซฟแมปนี้ไว้ให้เข้าไปง่ายๆทีหลังนะคะก็กดหัวใจไว้โดยเราจะต้องมาเล่นในแมปนี้ทั้งหมด30นาทีนะคะ30นาทีถ้าสมมุติว่าใครที่เล่นแล้วหลุดใช่ไหมคะก็เข้ามาเล่นใหม่เวลามันก็จะค่อยๆนับให้ไปเข้าแมปกันอันนี้จะเล่นได้แค่คนเดียวนะอย่าลืมปรับเป็น private game นะคะแต่เข้าใจว่าปรับเป็น public เนี่ยมันก็จะมาไม่เจอคนอื่นเหมือนกันนะอ่ะกด play แล้วไปเล่นกันเลยค่ะสายก็ยังไม่เคยเข้าเหมือนกันนะต้องมาดูพร้อมๆกันเลยว่าไอ้หน้าตาของ Creative Mayhem ไอ้อันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงพอเข้ามาในแมปนะคะมันก็จะเริ่มเกมอัตโนมัติเลยเพื่อนๆก็รอมานับถอยหลังแล้วเราก็จะได้สปอนเข้าไปเล่นแมปนี้จริงๆสักทีอันนี้ก็จะเป็นแมปปากัวค่ะก็คือว่าเราจะต้องไปเล่นแล้วก็ทำเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือว่าจะไม่พยายามก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องชนะคือเล่นแค่ให้ได้30นาทีรวมก็เท่านั้นเองแต่ถ้าแนะนำนะคะก็เล่นให้จบสักตาหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยยากด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทำการแข่งขันกับคนอื่นนะคะก็ลองพยายามแบบทำเวลาให้ได้ไวที่สุดดูนะสำหรับคนที่ขี้เกียจมากๆนะคะไม่อยากเล่นแต่ว่าอยากได้ของเนี่ยก็สามารถทำได้โดยการที่มาเล่นแบบนี้แหละเสร็จแล้วก็ไม่ต้องขับมาตามทางนะคะจอดรถทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะค่อยๆได้เวลาไปทีละนิดทีละนิดจนกว่าจะครบ30นาทีกิจกรรมนี้นะคะก็อาจจะหมดช่วงวาเลนไทน์ดังนั้นใครที่ว่างก็หาเวลามาทำก่อนนะคะถ้าเกิดว่าวาเลนไทน์ปุ๊บหมดปั๊บเนี่ยก็จะมารับของฟรีกันไม่ทันนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตไซด้าโดยการโดเนทมายัง True Money Wallet หรือจะเป็น Prompt Pay ตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะใช่ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ